755,691 คนนะคะสามารถสร้างรายได้ให้ถึง 29,940 ล้านบาทด้วยกันค่ะในส่วนของกลุ่มวัตถุประสงค์รอดนะคะก็มีเพียงแค่ 287,993 คนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้แค่ 4,684 ล้านค่ะส่วนในกลุ่มของตลาดเชอร์รี่เล่นะคะจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแตกต่างจากกลุ่มอื่นถ้ากลุ่มอื่นๆเมื่อกี้เราจะเห็นว่ากลุ่มที่มาเป็นวัตถุประสงค์หลักเนี่ยรายได้ที่สร้างให้ก็ยังสูงกว่ากลุ่มที่มาเป็นวัตถุประสงค์รองนะคะแต่ในส่วนของตลาดท่องเที่ยวที่เป็นเชอร์รี่เล่นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวถึง5ล้านคนนะคะที่สนใจมาทำตลาดในส่วนของตลาดเชอร์รี่นะคะซึ่งสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้ถึง 54,680 ล้านบาทด้วยกันนะคะแต่พอเรามาดูวัตถุประสงค์จริงๆในการที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเราก็เห็นได้ว่าคนที่มาเป็นวัตถุประสงค์หลักเนี่ยมีเพียงแค่700,000กว่าคนนะคะซึ่งสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้1,230ล้านบาทนะคะแต่กับคนที่สนใจที่มาทำการท่องเที่ยวเชิงลึกเป็นวัตถุประสงค์รองนะคะมีสูงถึง4,661,003คนด้วยกันนะคะซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยสูงถึง44,449 ล้านบาทด้วยกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยค่ะคนที่มาเป็นวัตถุประสงค์รองเนี่ยนะคะจำนวนการท่องเที่ยวก็จะมีมากกว่านะคะรายได้ที่สร้างให้กับประเทศไทยก็จะเพิ่มมากกว่านะคะเป็นปลายโพลาร์ไปนะคะทีนี้ก็พอสังเกตนะคะในส่วนของรายงานที่ทางบริษัท GSK ปัจจุบันได้เก็บในระยะเวลา1ปีค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยที่จะสักถามค่ะเป็นประโยชน์และสมบูรณ์นะครับจะมีข้อสงสัยหรือเป็นข้อสังเกตประมาณ 2-3 ข้อนะครับก็คือในเรื่องของอันนี้มูลแต่งงานเนี่ยตัวเลขออกมาดีแต่เท่าที่เรารู้อยู่คือขณะนี้ตัวเลขของการแต่งงานเนี่ยของอินเดียที่มาใช้ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยมีสเปซิฟิกลงไปในนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ปรากฏออกมาเลยนะครับเป็นภาพรวมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือก็ฝากไว้สำหรับในอนาคตหรือโดยวัตถุประสงค์ผมว่าอาจจะไม่ตรงแต่ว่าฝากไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวิจัยในการครั้งต่อไปนะครับก็คือมันมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็คู่แข่งของเราที่สำคัญในตลาดเหล่านี้คือใครที่อยู่ใกล้เคียงเราอยากจะฝากไว้สองข้อครับขอเรียนในส่วนของตลาดในส่วนของฮันนีมูนแล้วก็การแต่งงานนิดนึงนะคะจากที่ได้นำเสนอนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านผู้เขียนบอกนะคะว่าในส่วนของตลาดอินเดียจริงเป็นตลาดที่เข้ามาใช้บริการในส่วนของฮันนีมูนแล้วก็การแต่งงานใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราก็พบว่าในส่วนของสัดส่วนของคนอินเดียก็มีเหมือนกันค่ะในการศึกษาของเรานะคะแต่ว่าเราหยิบยกเฉพาะสามภูมิภาคหลักๆเท่านั้นเองค่ะที่เป็นภูมิภาคหลักที่มาใช้บริการในส่วนของฮันนีมูนแล้วก็การแต่งงานค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของอินเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของแค่มาในส่วนของการแต่งงานใช่ไหมคะแต่ในกลุ่มที่เราดูในภาพรวมทั้ง4กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮันนีมูนเฉลิมฉลองร่วมแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วก็มาฉลองการแต่งงานอีกครั้งนึงค่ะมันก็เลยอินเดียเปอร์เซ็นต์ของอินเดียมันก็เลยอาจจะไม่ป๊อปอัพมาในส่วนตรงนี้แต่มันจะมองดูว่าในเมื่อเราเห็นว่าคนอินเดียเนี่ยเข้ามาแต่งงานเยอะมากถ้าพูดถึงตามสถิตินะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินมากด้วยถ้าขาดปัจจัยตรงนี้ไปผมเชื่อว่ามันจะทำให้ไม่สมบูรณ์
พายุวดีนะคะก็อาจจะขออนุญาตอาจารย์ตอบในส่วนของพอ.ปราโมทซับเย็นอันนี้จากปตท.ที่อยุธยาประเด็นที่2ที่คุณปราโมทถามเรื่องของคู่แข่งใช่ไหมคะคือเผอิญเนี่ยทางปตท.เองเนี่ยกับคอนแทคของทางนี้เนี่ยเราไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการที่จะคอมแพร์คู่แข่งด้วยแต่อย่างไรก็ตามทั้ง4กิจกรรมที่เราทำทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะคะจะมีงานวิจัยก่อนหน้าที่กองวิจัยการตลาดทำซึ่งจะปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องประชุมนี้ค่ะอันนั้นเนี่ยจะมีการคอมแพร์ในเรื่องของคู่แข่งด้วยเพราะว่าทั้ง4กลุ่มที่เราทำก่อนหน้าอันนี้เนี่ยโจทย์ของอันนี้เนี่ยเราต้องการรู้ว่ามีคนเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยปริมาณจำนวนคนเท่าไหร่ดังนั้นงานอันนี้มันก็เลยตอบในเรื่องของโจทย์เรื่องจำนวนคนกับมูลค่าตลาดว่าจะทำแล้วได้ตังค์เท่าไหร่นะคะส่วนการคอมแพร์คู่แข่งลึกหรือรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยมันจะมีงานวิจัยที่ฝ่ายวิจัยพุ่งทำเสร็จนะคะจะโชว์อยู่ด้านหน้าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะดูเอกสารได้รวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นเอกสารที่แจกไว้ให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเป็นไฟเลอร์ของไอ้ตัวมันจะที่ในดาต้าเบสของทททนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกได้เลยเสียเวลาแค่นาทีเดียวนะครับมันจะเป็นภาพในงานวิจัยตัวนี้ในรูปฉบับสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้มีงานวิจัยทุกชิ้นของคุณยุวดีมีทางกองวิจัยตลาดที่ทำขึ้นมานะครับถ้าย้อนหลังไปเนี่ยเราอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับเป็นจุดเกิดเหตุการณ์ครับผมสวัสดีค่ะเป็นสุภาพหญิงชื่อยังดีกับแพทย์คิดนะคะจากผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะขออนุญาตรีไฟล์สไลด์ที่12ค่ะเมื่อกี้ผู้นำเสนอนะคะได้แจ้งว่าในประเด็นเรื่องบริการด้านสุขภาพเนี่ย 30% ยังเป็นเดนทัลค่ะอาจารย์ก็เลยอยากขออนุญาตรีไฟล์ว่าเป็นตรงตามชี้หรือว่าตามที่นำเสนอนะคะขอ 30% ใช่ไหมคะเป็นธนกรรม 30% ธนกรรมแล้วก็ 14% เป็นอายุการธนกรรมสลับสายชี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมธนันท์นะครับจากสถาบันพัฒนา SME นะครับผมสนใจในกลุ่มของเชิงนิเวศนะครับว่าในนี้เนี่ยไฟติ้งบอกว่ารายได้ประมาณห้าหมื่นล้านนะครับแล้วถ้าสนใจลงไปก็คือว่ารายได้ห้าหมื่นล้านเนี่ยมาจากแอคทิวิตี้เดินป่าค่อนข้างเยอะนะครับผมกำลังมีจุดประสงค์อย่างนี้ครับถ้าเราดูกลุ่มของฮันนีมูนกลุ่มของเมดิคอลเนี่ยเราเห็นการ spending จะ spending ซื้อ service พวกนี้ต่างๆทีนี้ในรายได้ของ segment ของตลาดเชิงนิเวศเนี่ย 50,000 กว่าล้านแล้วก็เดินป่าเป็นกิจกรรมที่สูงมากเนี่ยอยากทราบว่าในไฟล์ที่มีชัดไหมครับว่า spending ในเดินป่าเนี่ยเขาจ่ายอะไรมันถึงได้มีตัวเลขขึ้นมาเยอะอย่างไรเป็นค่ากิจกรรมหรือค่าที่พักหรืออะไรนะครับคำถามก็คือว่าประเด็นทางสถาบันกำลังทำเรื่องการพัฒนาเซอร์วิสดีไซน์ต่างๆนะครับในกลุ่มของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถ้าไฟลิ่งตัวนี้มีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่อนข้างตัวเลขเยอะนะครับเพราะเรามีป่าไม้ทั้งฝนทั้งแตกเยอะก็เลยยังคิดว่าถ้าได้ไฟลิ่งตัวนี้มาผมอาจจะไปทำเรื่องเซอร์วิสดีไซน์ต่อครับกลุ่มของผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับจริงๆในซีดีที่แจกนะคะจะมีรายละเอียดอย่างละเอียดให้นะคะในส่วนของตัวเองก็จะมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้นะคะอันนี้ตอบคร่าวๆให้ก่อนนะคะว่าในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 14,000 นะคะ 7,000 ต่ำสุดก็จะเป็นพวกคายักนะคะส่วน 14,000 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มากลุ่มดำน้ำเลยนะคะเรื่องเป็นเรนจ์เรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะคะในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของจะมาเดินป่าใช่ไหมคะในส่วนของการเดินป่านะคะในส่วนค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณแค่ 12,000 บาทค่ะต่อคนนะคะในการที่เขามาใช้จ่ายต่อคนออกมาซื้อกิจการซื้อแพ็กเกจเพราะว่าในส่วนของการแจ้งของเราได้สอบแล้วในการที่เขามาทำกิจกรรมเนี่ยค่ะเขามีการใช้จ่ายด้วยบ้างในซีดีนี้ซื้ออะไร
CBT ใช่ไหมคะในส่วนของวิถีชุมชนเขาอาจจะทำต่อของนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นแพ็กเกจแต่เขาอาจจะคิดถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการที่เขาจะเดินทางเข้าไปสู่ในส่วนของชุมชนในส่วนของค่าอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นเราพูดถึงค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นสำหรับการมาอยู่ในประเทศไทยค่ะมาเที่ยวในกิจกรรมนั้นมีส่วนของคำถามและพูดถึงค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมฉะนั้นเราจะไม่ได้แตกเป็นว่าเป็นซื้อสินค้าหรือว่าเป็นที่ถามค่ะครับสัญชัยจากมหาวิทยาลัยชั้นเลยนะครับมี2คำถามเบื้องต้นนะที่ถามก็คือว่าจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อคำนวณขนาดตลาด3เกรดจากชั้นตอนกลุ่มไหนแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วข้อที่2คือการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเก็บขาเข้าหรือขาออกข้อมูลของนักท่องเที่ยวนะคะเก็บขาออกค่ะในระหว่างที่มาเที่ยวเมืองไทยเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนที่กำลังจะพอกับสู่ประเทศตัวเองนะคะจะเก็บที่ส่วนตะพูแล้วก็ภูเก็ตด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของ30,000คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาเทียบคำนวณเป็นสัดส่วนระเบียบจากกลุ่มนักท่องเที่ยว18ล้านค่ะก็คือในระยะเวลาเดียวกันกับการศึกษาก็คือตั้งแต่เมษา2556จนถึงมีนา2557ค่ะประชากรใช่มั้ยกลุ่มประชากรคือใครครับผมกลุ่มประชากรที่เราทำการศึกษาเหรอคะก็คือในส่วนของ18ล้านคือนักท่องเที่ยวที่มาจาก8ภูมิภาคนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเราทำการสูบในส่วนของ30,000คนดูซิว่าใน30,000คนเราจะเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาสนใจในตลาดเฉพาะกี่คนค่ะสัดส่วนมันก็จะเป็นสัดส่วนที่ว่าใน3กลุ่มคนอาจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมทั่วไปมาสัมมนามาประชุมแล้วก็จะเจอในส่วนคนที่ทำกิจกรรมเฉพาะเพียงแค่ 12% เท่านั้นเองครับสองสัตว์นี้รวมไนท์ซาฟารีด้วยเปล่าครับคือไนท์ซาฟารีนี่รวมอยู่ในสองสัตว์พึงพอใจในการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตามเฉพาะหรือเปล่าค่ะซึ่งผลก็ออกมาว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็พึงพอใจมากนะคะในส่วนการมาท่องเที่ยวในกลุ่มแต่ละกลุ่มตามเฉพาะกับข้อมูลชิ้นนี้ข้อสรุปชิ้นนี้ที่มันจะท้อนอะไรให้เห็นกับภาพรวมของตลาดตรงนี้ในเมืองไทยนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรตรงนี้ไหมครับในส่วนของภาพรวมของตลาดในประเทศไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในสี่กลุ่มนะคะก็คือสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ทั้งหมดทุกกลุ่มเลยนะคะแต่ก็น่าจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่คือต้องจับตามองที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะในส่วนของกลุ่มฮันนีมูนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเล่ย์อย่างที่บอกนะคะคนที่มาเป็นวัตถุประสงค์เรานะคะเราก็ไม่ควรจะเพิ่มเฉยหรือว่าดูที่จะสนใจกลุ่มนี้ไปนะคะฉะนั้นเวลาที่จะมาท่องเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจนะคะเขาอาจจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเชิงเล่ย์มากยิ่งขึ้นและในส่วนของสปายไซด์เราก็ต้องเตรียมตัวเองด้วยนะคะในการที่เราจะรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาในส่วนการท่องเที่ยวเชิงมีเงินมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะเห็นว่ามีประมาณ5,000,000กว่าคนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ถึง4,000,000 บาทในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวขาออกที่เราถามเนี่ยในแต่ละวัตถุประสงค์หลักกับวัตถุประสงค์รองที่ประกอบเราเนี่ยหมายถึงว่าตัวกลุ่มสุขภาพที่เราได้100%แสดงว่าเขาไม่มีวัตถุประสงค์รองที่มาเที่ยวหรืออื่นเลยนักท่องเที่ยวที่มา 100% ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเวลาที่เราสอบถามข้อมูลที่เราถามว่าคุณตั้งใจที่จะมาประเทศไทยนะคะมีวัตถุประสงค์อะไรเขาก็สามารถตอบได้แค่1กิจกรรมเท่านั้นแต่ก็คือแล้วถ้านอกเหนือจากกิจกรรมนี้ล่ะคุณมีสนใจกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่าคะดังนั้นก็จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นเทจในส่วนของกิจกรรมตลาดเฉพาะอื่นๆเกิดขึ้นค่ะ
แสดงว่าในแปดคนของกลุ่มสุขภาพเนี่ยถ้าคนที่มาสุขภาพโดยตรงเขาไม่มีวัตถุประสงค์รองรับอื่นซึ่งวัตถุประสงค์รองตัวนั้นมันก็จะอยู่ในส่วนของวัตถุประสงค์รองที่เรานำสนับมูลค่าตลาดกับสัดส่วนไปด้วยเช่นกันนะแต่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือเข้ามาได้แค่อย่างเดียวแน่นอนนะเข้ามาปุ๊บเขาอาจจะครอสตลาดว่าไปเชิงนิเวศหรือว่าไปทำกอล์ฟด้วยซึ่งอันนั้นนั่นคือเหตุผลเราใส่เป็นคนสแลกขามนะครับในวัตถุประสงค์รองก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะไม่ปรากฏอยู่ในตลาดสุขภาพที่บอกว่าเขาเลือกวัตถุประสงค์หลักคือตลาดสุขภาพใช่ไหมคะพอเวลาที่เราทำการคำนวณก็จะออกมาเป็นการนับนะคะก็จะออกมาเป็นจำนวนคนในส่วนของจำนวนวัตถุประสงค์จำนวนวัตถุประสงค์หลักค่ะแต่ถ้าเขามาทำกิจกรรมอื่นเพิ่มเขาก็จะไปปรากฏในกลุ่มตลาดอื่นที่อยู่ในกลุ่มวัตถุประสงค์หลักค่ะเรื่องของรายได้ที่เราจัดเก็บตั้งแต่ปีไหนอะคะรายได้ที่ได้มาเนี่ยค่ะจะเก็บปีไหนนะคะรายได้ที่ได้มานะครับเราเกิดจากการถามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำกิจกรรมนั้นนะครับว่าเขาถ้าเขาเข้ามาเป็นทางการแพทย์เป็นวัตถุประสงค์หลักเราก็จะถามเขาว่าแล้วคุณใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็จะได้มาจากทางนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับก็จะเริ่มเช่นเดียวกันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เมษาปี2555จนกระทั่งถึงปีหน้า2556ค่ะแต่ละกลุ่มนี้เราได้ถามนักท่องเที่ยวไหมคะว่าสัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแบ่งเป็นเที่ยวผ่านหรือสัตว์บัวกับเที่ยวด้วยตัวเองได้จัดเก็บตรงนี้ไว้ไหมคะจริงๆมีข้อมูลเชิงลึกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของซีดีที่แจกนะคะเป็นเด็กแจกนะคะอย่างเชิงนิเวศที่5ล้านคนมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกลุ่มเชิงนิเวศนะคะในส่วนของข้อมูลถ้าจะพูดถึงความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่มากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาถึง18ล้านคนนะคะจะในส่วนของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยอย่างที่บอกมันมีห้ากิจกรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำคายัคแคนูนะคะเดินป่าสองสามแล้วก็ในส่วนของการดูวิถีชีวิตของชุมชนและการที่จะเข้าไปตลาดน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาสนใจที่จะดูวิถีชีวิตของชุมชนฉะนั้นความเป็นไปได้ในการที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากในขณะนั้นก็เป็นไปได้การเก็บข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เดียวไหมครับหรือว่าใช้สัมภาษณ์ร่วมด้วยเป็นการในการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะสวัสดีครับคือเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้กำลังจะถามผมที่พูดถามเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าคือมีการศึกษาใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมาทั้งเป็นแบบ FAT แล้วก็เป็นกรุ๊ปนี่มันมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนในไทยที่การศึกษาที่ข้อมูลตัวนี้อยู่บ้างหรือเปล่ามีข้อมูลค่ะสักครู่นะคะคือผมเรียนต่อเนื่องเพราะว่าพอดูว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะครับไม่ได้เมนชั่นไว้เลยคือจะบอกว่าไม่รับจากอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์แล้วก็โซเชียลมีเดียซึ่งตรงนี้มันภาพมันจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเสมือนกับนักเที่ยวได้ข้อมูลจากสื่อเหล่านี้แต่ละอย่างภาพของบริษัทเที่ยวเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสัดส่วนมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีผลในเกิดการทำตลาดของทบเองด้วยรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็จะมองเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันคือแค่แต่ทีตลอดนะครับดังนั้นการที่มีการจอดตลาดไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับจากที่ผลออกมานะคะเราศึกษาการท่องเที่ยวนะคะ 60% ได้ตายนะคะนักท่องเที่ยวได้ซื้อแพ็กเกจจากที่ประเทศของเขานะคะหรือว่ามาประเทศไทยแล้วก็ซื้อแพ็กเกจแล้วก็เที่ยวด้วยตัวเองค่ะ
ก็คือไม่ได้มากับบริษัทนำเที่ยวนะคะจะซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะถึง 60% ต่างนะคะก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะที่มากับบริษัทนำเที่ยวนะคะมีเพียงแค่ 13% เท่านั้นค่ะนิดเดียวจะต้องเคลียร์กันคือ FIT กับที่มาเมื่อกี้ที่ทางบริษัทบอกผมคิดว่าผมไม่ได้บอกผิดหรอกแต่ว่ามันไม่เคลียร์นิดนึงก็ที่บอกว่ามาซื้อแพ็กเกจหรือว่าซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ต้นทางผมว่าไม่ใช่คือจริงๆมีการซื้อแพ็กเกจที่เป็นกราวด์แต่ในตัวนั้นเป็น FITถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คอนเซิร์นว่ากิจกรรมประเภทนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังแอดแทชอยู่กับความเป็นเอเจนต์หรือว่าตัวบริษัททัวร์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับคือจริงๆ FIT เนี่ยวัตถุประสงค์อยู่ดีเขาจะเดินเข้าป่าเองก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องซื้อผ่านบริษัททัวร์อยู่ดีดำน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยผ่านผู้ประกอบการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนจริงๆเนี่ยที่ทางคำถามที่ทอถามเองหรือว่ามีคนถามที่ว่าตัวตั้งต้นในการรับสื่อนั้นน่ะมันจะแยกออกไหมเพราะเวลาการทำตลาดไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันดับหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตอันดับสองคือทีวีอันดับสามคือโซเชียลมีเดียในนี้เนี่ยมันแยกออกว่าถ้าเกิดฐานของพวกที่ซื้อแพ็กเกจจริงๆมาตั้งแต่ต้นทางกับฐานที่มันเป็น FIP นั้นมันแยกออกตรงนี้ได้ไหมคือจริงๆแล้ววิธีการโปรเจกต์ของวานมีเดียมันจะได้ชัดเจนผมว่าเข้าใจอันนี้พอยมากกว่าคือจริงๆแล้วเราก็มีข้อมูลตรงนั้นนะครับไม่ว่าเป็นในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราก็จะถามเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับทราบมาหรือว่าเขาจองกันมาก่อนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับเขาใช้เว็บไซต์ไหนเรามีข้อมูลตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์เยอะมากนะครับจาก 30,000 คนเราสามารถบอกได้ครับว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหนนะครับค่ะรายได้นะคะตอนนี้ภาพรวมแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด